มาดูเรื่องของเบาๆกันบ้างคุณผู้ชมคะแต่ก็ยังเป็นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของการเปิดตัวหอการค้าสงขลาโพค่ะที่เปิดตัวกันไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเป็นผนึกความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลาค่ะที่เขาร่วมกับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะร่วมการจัดทำหอการค้าสงขลาโพครั้งแรกในระดับภูธรค่ะเพื่อที่จะส่งสัญญาณเตือนเรื่องของชาวสวนยางและก็ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเวทีนี้นะคะคุณสมพรสิริโปรานานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาบอกว่าการจัดทำสงขลาหอการค้าโพค่ะถือเป็นแผนนโยบายของหอการค้าจังหวัดสงขลาค่ะที่ต้องการจะวิเคราะห์เศรษฐกิจของภาคใต้โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการรายงานข้อมูลทางด้านยางพาราพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบเรื่องราคายางต่อสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาไปฟังเรื่องราวที่มาที่ไปของการจัดทำหอการค้าสงขลาโพจากท่านประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาค่ะในการทำโพครั้งนี้เนี่ยคือเป็นความตั้งใจของหอการค้ามาหลายสมัยแล้วว่าเราทำโพนะเพื่อที่จะบอกถึงปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมณวันนั้นๆในด้านเศรษฐกิจนะตกใจเหมือนกันนะว่าทิศทางเป็นอย่างนี้นะ แต่ว่าถามว่าต่อไปเราทำยังไงนะเรามีแนวคิดว่า1แน่นอนในเรื่องอย่างนี้เราต้องทำเป็นอย่างตามรายไตรมาสอย่างตามรายไตรมาสนะแต่ถ้าระหว่างนี้เนี่ยถ้ามีปรากฏการณ์ด้านเศรษฐกิจอะไรที่ขึ้นมาแบบด่วนๆเราก็จะทำทันทีเลยนะโดยที่เราผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเรื่องโพลนี้คือ1รอหอการค้าสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะฮะโดยมีอาจารย์ธนวัฒน์เป็นหัวเรือใหญ่ของเราร่วมกันทำด้วยกันครับผมขณะเดียวกันทางด้านของดร.มาลินสืบสุขรองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาในนามผู้จัดทำหอการค้าสงขลาโพนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าสำหรับการจัดทำโพดังกล่าวเนี่ยจะมีการจัดทำแบบเชิงลึกค่ะโดยจะทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการกว่า60ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจด้านยางพาราที่มีมูลค่ากว่า 60-70 ล้านบาทค่ะโดยผลจากการสำรวจความเห็นพบว่าราคายางในพื้นที่ตอนนี้นะคะช่วงการสำรวจอยู่ที่63บาทต่อกิโลกรัมซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะราคาที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ประมาณ 95-96 บาทต่อกิโลกรัมมากกว่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของดร.มาลินสืบสุขรองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาค่ะด้วยเหตุที่เรามองเห็นว่าแนวโน้มของราคายางที่มันเปลี่ยนไปนะคะเราก็มองว่ามันกระทบกับประชาชนค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยมาคุยกันว่าในเรามีนักวิชาการอยู่แล้วก็มีทัพที่ดีก็คือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเป็นเจ้าแห่งการทำโพที่เป็นหลักการดีๆอยู่แล้วนะคะมี reliability ค่อนข้างจะดีเนี่ยเราก็เลยมุ่งมองว่าเอ๊ะตรงนี้น่าจะเป็นหัวข้อทัพบิ๊กแรกที่เราจะลงไปลุยเราก็เข้าไปศึกษากับกลุ่มบริษัทยางเลยค่ะก็ลงไปสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะกับโรงงานยักษ์ในจังหวัดสงขลาจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเกือบ 100% นะคะแต่ว่าอยู่เราตีไว้อยู่ที่ประมาณครอบตัวเลขประมาณ 70% ของมูลค่าทั้งหมดแล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารเลยนะคะว่าทิศทางของมันเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกผลออกมาก็คือมันดิ่งลงแล้วก็ความไม่แน่ใจที่ปรากฏสูงขึ้นเนี่ยก็คือว่าขนาดคนที่อยู่ในอาชีพนี้มา 20-30 ปีเนี่ยยังไม่สามารถ forecast ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่เราคงไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่เรากำลังจะบอกประชาชนว่าให้ระมัดระวังนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะนี่คือประโยชน์ของการทำหอการค้าสงขลาโพนะคะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวยังได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลพิชัยค่ะผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะที่บอกว่าตัวเลขของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ค่ะจะอ้างอิงจาก2ตัวหลักๆนั่นคือเรื่องของราคาภาคการเกษตรจากยางพาราและขณะที่อีกตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สำคัญของภาคใต้ที่ต้องมีการจับตามองดูอยู่ด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของตัวเลขจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์เรื่องนี้จากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะจุดสำคัญก็คือสภาพยุโรปเองอาจจะพึ่งพาน้ำมันจากสหรัฐมากกว่าจะพึ่งพาราคาน้ำมันจากรัสเซียดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันจึงอาจจะมีแนวโน้มของการตกลงนะครับและทำให้ราคายางสังเคราะห์เนี่ยอาจจะลดลงขณะเดียวกันก็จะผลักดันให้ราคายางพาราของเราซึ่งเป็นยางธรรมชาติเนี่ยก็ปรับตัวลดลงไปด้วยนะครับก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงอันที่2ตัวเกษตรกรเองก็จำเป็นที่ต้องรับพันธุ์ดีๆแล้วก็บริหารต้นทุนนะครับอันที่3เนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันระหว่างเอกชนกับทางด้านภาครัฐแล้วก็ร่วมกับเกษตรกรคือพัฒนาการแปรรูป
ยางให้มีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้ยางพาราให้มากขึ้นเพื่อพยุงราคายางพาราก็เดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับโพตัวนี้ค่ะที่จะออกมาเป็นประจำนะคะอย่างไรไตรมาสว่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่เฝ้าจับตาเป็นตัวไหนอย่างไรบ้างก็ติดตามกันต่อไปค่ะนี่เป็นแค่ครั้งแรกของการเปิดตัวหอการค้าสงขลาโพเท่านั้นนะคะ